สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาชวนทำนมอะโวคาโดค่ะสูตรนี้นะคะเข้มข้นหวานมันแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าสูตรนี้นะคะไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายค่ะรับรองว่าดื่มแล้วได้ประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะสูตรนี้ทำออกมาแล้วจะได้น้ำประมาณ450ถึง500 ml นะคะโบใช้อะโวคาโด1ลูกนะคะวิธีการเลือกอะโวคาโดว่าสุกแล้วนะคะก็ดูว่าเปลือกเนี่ยมีสีเขียวเข้มจัดๆนะคะค่อนไปทางสีดำหรือว่าออกม่วงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือดูตรงขั้วค่ะถ้าขั้วยังสีเขียวสดอยู่เนี่ยแสดงว่าอะโวคาโดยังไม่สุกนะคะแต่ว่าถ้าขั้วออกสีน้ำตาลเนี่ยแสดงว่าสุกแล้วนะคะลูกนี้ที่โบผ่ามาเนี่ยมันจะสุกเกินไปหน่อยนะคะเพราะว่าโบทิ้งไว้หลายวันแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเรายังสามารถเอามาทำนมอะโวคาโดได้อยู่นะคะแล้วก็ใช้ช้อนนะตักเนื้อออกมานะคะแล้วก็ส่วนที่ยังติดอยู่เปลือกเนี่ยเราก็ใช้ช้อนขูดๆนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบเสียดายนะคะตักออกมาให้หมดเลยนะจากนั้นใส่นม400 ml นะคะถ้าอยากให้เข้มข้นมากๆเนี่ยก็ลดนมเหลือ300 ml ก็ได้นะคะวันนี้โบใช้เป็นนมไขมัน 0% นะคะเพราะว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยมีไขมันเยอะอยู่แล้วเนาะก็เลยใช้เป็นนมไขมัน 0% นะคะแต่ว่าถ้าใครจะใช้นมแบบอื่นก็ได้นะคะนมอัลมอนด์นมพิสตาชิโออะไรก็ได้นะคะวันนี้โบใช้เป็นน้ำเชื่อมหญ้าหวานนะคะแทนน้ำเชื่อมปกตินะคะ1ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็เอาไปปั่นจนละเอียดเลยนะคะนี่นะคะปั่นเสร็จแล้วก็จะได้นมอะโวคาโดนะคะที่มีความแบบครีมมี่มากๆเลยนะคะเข้มข้นหวานมันแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะปั่นเสร็จแล้วสามารถทานได้ทันทีเลยนะก็จะได้รับวิตามินอย่างเต็มที่เลยเนาะหรือว่าจะเอาไปแช่ให้เย็นๆนะคะแล้วค่อยเอามาดื่มก็อร่อยสดชื่นดีนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ 2-3 วันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับนมอะโวคาโดนะคะง่ายมากๆเลยเนาะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ